ลงพื้นที่ตรวจแคมป์แรงงานนะครับก็จะตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตการทำงานนะครับซึ่งได้รับการประสานจากทางเทศบาลและทางแม่กำนันเป็นที่จะแบ่งกำลังนะครับไปในส่วนของดูใบอนุญาตทำงานนะครับตามแคมป์ทั้ง3แคมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อตรวจใบอนุญาตเสร็จนะครับได้รับความอนุญาตจากทางเทศบาลนะครับเตรียมรถรางนะครับเพื่อที่จะหาสารโควิดนะครับเนื่องจากมีการพบคลัสเตอร์ในกลุ่มนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดทีมงานนะครับลงมาตรวจหาคันหนึ่งอะค่ะได้ประมาณ12คนเพราะมันต้องมาห่างกันด้วยเนาะแล้วก็ให้เข้ามาที่วัดนี้เลยให้เข้ามาลงทะเบียนตามจุดที่ทางกรมควบคุมโรคเขาจัดเตรียมไว้เลยนะคะอันดับแรกที่จะใช้เวลามากที่สุดก็คือลงทะเบียน QR code คือเราอยากจะให้ขอความร่วมมือในการพี่ๆค่ะช่วยลงทะเบียน QR code ให้ด้วยเนาะสแกนใช้ไลน์สแกนนะคะเจ้าหน้าที่ดูความเรียบร้อยเว้นระยะห่างด้วยช่วยดูแลเรื่องของการสำรวจเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ที่เราจะให้วัคซีนโควิดไฟเซอร์แล้ววันนี้เราจะตรวจคัดกรองหายเชื้อในแคมป์ของเราไปเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะเจ้าขอความร่วมมือพวกเราทุกคนฉีดก็ต้องหัวเนาะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้ฉีดไวที่สุดเนาะอย่างลูกเราไปฉีดวัคซีนน่ะมันจะมีเมื่อยไข้นิดหน่อยเนาะที่ข่าวที่มันออกมาตายอย่างนั้นมันน้อยมาก1ในล้านเองตั้งใจนะคะ